พบกับรถกระบะคันใหม่ที่จะมาทวงคืนความเป็นเจ้าแห่งรถกระบะและเครื่องยนต์ 1,000 แรงม้าไร้เทอร์โบในคานาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันและเวลาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์พร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงวอร์มอัพวันนี้นะครับไปชมรถกระบะหน้าดุนะครับที่ใครเห็นก็ต้องอุทานว่าโอ้โหทำไมมันถึงสวยขนาดนี้ด้วยดีไซน์ที่มองมุมไหนก็ลงตัวไปหมดคล้ายกับว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับเป็นการกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์คืนไปชมกันเลยครับกับช่วงวอร์มอัพเมื่อเร็วนี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Toyota Hilux Revo Rocco รุ่นปรับโฉมใหม่ภายนอกกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ได้รับอิทธิพลมาจาก Toyota Tundra ติดตั้งไฟหน้าแบบไบบีม LED ทั้งชุดโคมไฟท้ายใหม่พร้อมเส้นแบบ Light Gliding ภายในห้องโดยสารตกแต่งโทนสีดำพร้อมแถบสีเงินแบบ Hairline และ Ambient Light มาตรวัดแบบเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีขนาด 4.2 นิ้วชุดเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสขนาด8นิ้วToyota Hilux Revo Rocco รุ่นปรับโฉมใหม่ใช้เครื่องยนต์รหัส GD มีให้เลือกระหว่าง 2.8 ลิตร204แรงม้าและ 2.4 ลิตร150แรงม้าเกียร์อัตโนมัติและธรรมดา6จังหวะมีให้เลือก4สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 949,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusiveที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เข้าสู่ช่วงจับชีพจรนะครับซึ่งเช่นเคยครับทางทีมงานของเราก็ได้รวบรวมสาระที่น่าสนใจในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนโอ้โหแอร์รถเสียเหรอทำไมร้อนจังไม่ใช่เพราะว่าสตาร์ทรถตอนเครื่องเย็นอ่ะเราไม่ควรเปิดแอร์ทันทีเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ทันร้อนทำให้แอร์มันพังนะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะระบบแอร์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำเลยถึงต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงเปิดแอร์ได้ดังนั้นเนี่ยทันทีที่เราสตาร์ทเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ได้เลยครับโหปล่อยให้ร้อนอยู่ตั้งนานเปิดแอร์เลยนะในกรณีที่เราขับรถอยู่โดยไม่เปิดแอร์เนี่ยและต้องการจะเปิดนะครับไม่ควรเปิดที่รอบเครื่องยนต์สูงควรเปิดให้คอมเพรสเซอร์ทำงานที่รอบต่ำประมาณ 10-15 วินาทีซะก่อนหากเรายังร้อนอยู่นะเราสามารถปรับเร่งน้ำยาแอร์ไปที่สูงสุดและความเร็วของพัดลมเนี่ยไปที่สูงสุดได้เลยไม่มีผลเสียอะไรเลยครับแล้วถ้าหากเราต้องการยืดอายุแอร์ให้ใช้ได้นานควรทำยังไงคะควรปิดแอร์ทุกครั้งก่อนดับเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยเราไม่ต้องการให้ไดร์สตาร์ทต้องมาออกแรงขับคอมเพรสเซอร์เพราะว่าหากแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนเนี่ยจากแค่สตาร์ทพอไหวเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ไหวซะก่อนครับแล้วถ้าเป็นแอร์ระบบดิจิตอลล่ะคะทำเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อแอร์ดิจิตอลเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ค้างไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะ
ปิดเครื่องหรือว่าจะเปิดเครื่องเนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยเขาจะเลือกการทำงานเองได้ฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับที่เราเปิดค้างไว้ถ้าอยากให้แอร์รถยนต์คงทนอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับอย่าลืมทำตามที่ผมบอกนะทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับสัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันต่อติดตามชมให้ได้นะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งวันนี้ช่างภาพของผมก็ได้ปล่อยของอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไปทนกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บเพื่อเก็บภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันนี้มาได้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนC-Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRN2 หรือ Mercedes Rear View Architecture ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRN2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architecture สำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง 3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่น Plug-in Hybrid ที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทางด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LEDสำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงไปยัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเฮียที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอ
สิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิมๆเช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มมที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันใหม่ๆกันต่อในช่วงรหัสลับ DNA ส่วนจะเป็นรถคันไหนนั้นขออนุญาตยังไม่บอกนะครับเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงทราบดีอยู่แล้วว่าปกติแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ที่มีขุมพลัง 1,000 แรงม้ามักจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบอัดอากาศหรือว่าเทอร์โบเป็นตัวช่วยแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเครื่องยนต์ 1,000 แรงม้าแบบไร้เทอร์โบจะเป็นยังไงไปชมกันครับช่วงเอ็กซเรย์ก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจความยากของการผลิตกำลังเครื่องยนต์ว่ามันอยู่ที่เรื่องกระบอกสูบกับช่วงชักที่สัมพันธ์กับรอบหมุนของเครื่องยนต์และตัวแปรหลักอย่างความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบซึ่งมีส่วนสำคัญกับพละกำลังของเครื่องยนต์โดยสามารถสรุปได้นะครับว่าแรงม้านั้นได้มาจากรอบหมุนและในเครื่องยนต์แบบลูกสูบยิ่งช่วงชักสั้นก็จะยิ่งทำรอบหมุนได้สูงครับดังนั้นนะครับเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศถ้าจะให้ผลิตกำลังออกมาได้มากจะต้องอาศัยความเร็วรอบแล้วก็แรงบิดโดยแรงบิดนั้นนะครับแปรผันตรงกับความจุกระบอกสูบยิ่งความจุมากแรงบิดก็ยิ่งมากจึงยากนะครับที่จะผลิตเครื่องยนต์ที่หายใจด้วยแรงดันบรรยากาศธรรมดาให้มีพละกำลัง 1,000 แรงม้าเพราะต้องสร้างเครื่องยนต์ที่มีความจุสูงพอที่จะสร้างแรงบิดได้และยังต้องสร้างรอบหมุนให้ได้มากพออีกด้วยแต่ถึงจะยากแค่ไหนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องยนต์สมรรถนะสูงแห่งสหราชอาณาจักรอย่างคอสเวิร์ธก็ยอมรับโจทย์ที่แสนท้าทายจากแอสตันมาร์ตินนั่นคือการพัฒนาเครื่องยนต์หายใจเองพละกำลังระดับ 1,000 แรงม้าซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับมีความจุ 6.5 ลิตรสำหรับไฮเปอร์คาร์แอสตันมาร์ตินวาคิรีซึ่งสำหรับไฮเปอร์คาร์แอสตันมาร์ตินวาคิรีจะมีเครื่องยนต์ความจุ 6.2 ลิตรแบบ V12 สูบโดยกระบอกสูบแต่ละฝั่งนะครับจะทำมุม65องศาให้พละกำลัง 1,000 แรงม้าที่ 1,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 75.5 กิโลกรัมเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีนับเป็นโปรดักชันคาร์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบไม่มีระบบอัดอากาศที่แรงที่สุดในโลกนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับทาง Cosworth ไม่ได้เปิดเผยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบแล้วก็ช่วงชักแต่จากการคำนวณ นะครับคาดว่าเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบคูณช่วงชักน่าจะอยู่ที่ 101 × 67.6 มมหรือไม่ก็99 × 70.3 มมครับโดยคำนวณจากความเร็วสูงสุดของลูกสูบ 25-26 เมตรต่อวินาทีตามที่คอสเวิร์ธให้สัมภาษณ์เอาไว้และหากคำนวณจากสูตรแรงม้าเท่ากับรอบหมุนคูณแรงบิดหารด้วย 5,252 โดยใช้ค่าแรงบิดสูงสุดที่ได้มาเราจะพบว่าเมื่อได้แรงบิดสูงสุดที่ 7,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปแล้วทุกๆ 1,000 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์บล็อกนี้จะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นถึง100แรงม้าตามทฤษฎีซึ่งใกล้เคียงกับสูตรที่คำนวณได้ครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแม้จะเป็นเครื่อง V12 รอบจัดและซุ้มเสียงวีดวิวของมันนั้นแทบจะไม่ต่างไปจากรถแข่งสูตรหนึ่งแต่เนื่องจากการออกแบบนะครับที่ออกแบบให้จดทะเบียนแล้วก็วิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งต้องผ่านมาตรฐานไอเสียของยุโรปจึงมีการติดตั้งชุดกรองไอพิษถึง4ตัวครับนอกจากความพิเศษเรื่องของสมรรถนะนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ยังได้รับการออกแบบมาให้เบาเป็นพิเศษโดยมีน้ำหนักเพียงแค่200กิโลกรัมเศษเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่เครื่องยนต์แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการออกแบบตัวรถที่ให้เครื่องยนต์เป็นหัวใจของระบบโครงสร้างหรือเครื่องยนต์เป็นส่วนหนึ่งของแชสซีซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับ
ฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนเรื่องราวของเครื่องยนต์ 1,000 แรงม้าไรเทอร์โบยังไม่จบนะครับสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อกับความน่าสนใจของแนวคิดนี้ครับและตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนโอ้พี่ปิ๊กจริงๆ All New Camry เนี่ยสวยไม่แพ้ในรูปเลยนะมันทั้งดูปราดเปรียวหรูหราแล้วก็ภูมิฐานแถมยังสปอร์ตในคันเดียวกันเลยอ่ะพี่ปิ๊กว่าเขาพลิกโฉมการออกแบบเนี่ยใหม่หมดเลยนะเขาได้รับอิทธิพลมาจาก LS รถหรูเรือธงของ Lexus เขามันกว้างแล้วก็ยาวแล้วก็เตี้ยลงกลายเป็นรถสปอร์ตซีดานเต็มตัวเลยส่วนฝากระโปรงเนี่ยมีเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light สามารถปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติกันชนหน้านี่เกือบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยครีบขนาดใหญ่เต็มพื้นที่แล้วก็เส้นสายที่ลากตั้งแต่เสาข้างหลังอ่ะยาวไปจนถึงฝากระโปรงท้ายที่เขายกขอบขึ้นมานิดนึงมันทำให้ดูเหมือนสปอยเลอร์มันก็เท่ไปอีกแบบนะส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ LED รูปทรงดียาวภายในด้านหลังเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นซีดานหรูเต็มตัวเพราะนอกจากพนักพิงเนี่ยที่สามารถปรับเอนได้แล้วเนี่ยนะเขายังมีฟุตแผงควบคุมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เท้าแขนด้านหลังด้วยซึ่งอันนี้สามารถควบคุมเครื่องเสียงแอร์ม่านบังแดดหลังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังยังมีแอร์แยกให้ด้วยแล้วก็มีชุดช่องเสียบ USB อีก2จุดส่วนด้านหน้าปุ๊กก็ประทับใจนะเพราะว่าความสะดวกสบายครบครันเลยส่วนปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆการใช้งานเนี่ยก็ถูกวางเรียงเป็นหมวดหมู่ซึ่งปุ๊กว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็เร็วดีนะแถมมีซันรูฟอยู่ด้านหน้าด้วยเปิดรับลมได้สบายเลยขับดีไหมสั้นๆเลยนะขับสบายคล่องตัวและอีกอย่างนะเขามีให้เลือกถึง4โหมดการขับขี่เลยไม่รู้นะว่า4โหมดนี้มันจะแตกต่างกันเยอะไหมอยากรู้ก็ต้องลองสิขอลองแบบที่ไม่ค่อยคุ้นชินก่อนแล้วกันนะก็คือ EV โหมดโอ้เงียบเลยมันเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของเสียงใช่ไหมพี่ปิ๊กเหมือนขับรถกอล์ฟเลยอะในโหมด EV เนี่ยเขาพยายามที่จะบังคับให้ใช้ไฟฟ้าล้วนแต่ทันทีที่เราแตะคันเร่งลึกแล้วก็เรียกกำลังเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาเองแล้วก็เพิ่มกำลังให้โดยอัตโนมัติโหมดเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเอาไว้ใช้เวลากลับเข้าบ้านตอนดึกๆอ่ะย่องเข้ามาไม่มีใครได้ยินเลยเรียกว่าหลายๆคนนะคะกำลังสงสัยอยู่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะแรงถึงใจขนาดนั้นหรือเปล่าขอแบบจัดเต็มเลยนะพี่ปิ๊กนะอย่าลืมกดสปอร์ตด้วยล่ะจะได้กำลังของเครื่องเต็มที่โหสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งซึ่งแบบแรงมากแล้วก็ไวมากหลังติดเบาะเลยเมื่อกี้เนี่ยรถคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผสมกันนะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด178แรงม้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก120แรงม้าทำให้กำลังรวมของรถคันนี้ทั้งระบบมีมากถึง211แรงม้าเลยทีเดียวสรุปว่ารถคันนี้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้ทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เขาทำได้4.5 วิส่วนที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ 5.6 วิส่วนอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้ที่เราทำทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ 20.8 กิโลลิตรตัวเลขอัตราเร่งต่างๆเนี่ยก็ทำได้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนแต่ที่สังเกตว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเมื่อกี้ปุ๊กก็ลองปุ่มโฮเนี่ยปุ๊กว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะสมมติจอดปุ๊บเนี่ยเข้าเกียร์ดีค้างไว้ล็อกก็ล็อกให้เลยเราต้องการไปมันค้างอยู่ที่เกียร์ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่แตะคันเร่งเบาๆแล้วรถมันก็ไปเลยแต่มันก็อาจจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสมมติถ้าเกิดไปขับคันอื่นมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เปลี่ยนคันไหนไม่มีเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทั้งระบบเลยเหรอเปลี่ยนรถจุดเด่นของรถคันนี้พี่ปิ๊กว่ามีอีก2เรื่องตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเวลาเราเดินทางไกลส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เขามีมาให้ตัว Lane Keeping เนี่ยเวลาที่เราเผลอรถออกไปนอกเลนเนี่ยจะมีสัญญาณเตือน
แต่ถ้าเราไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะหมุนกลับเข้ามาเองอัตโนมัติผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะ 41.8 เมตรหรือเทียบเป็น 0.94G ผลเบรกของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็รุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าหลังจากที่นั่งมาสักพักแล้วนั้นนะพี่เป็กรู้สึกว่ารถคันนี้นุ่มหนึบนั่งสบายอาการโครงน้อยพวกว่างั้นไหมเห็นด้วยเลยพี่เป็กเวลาเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันไปตามสั่งเลยอะเข้าโค้งแบบเหมือนลอยเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบแพลตฟอร์มของเขาใหม่อะ TNGA อะที่เขาออกแบบให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันต่ำลงลดอาการโครงของรถอีกอย่างเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเขายังเพิ่มไดนามิกแดมเปอร์เพื่อที่จะลดการสั่นสะเทือนมาถึงพวงมาลัยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่จากแมคเฟอร์สันสตัดเป็นปีกนก2ชั้นแล้วก็แยกช็อคอัพกับสปริงอ่ะมันก็เลยช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นก็เลยทำให้พี่ปิ๊กนั่งสบายก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าคุ้มไหมกับเงิน 1,799,000 บาทค่ะสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดช่วงการวิพากษ์นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้เราได้ฟังกันไปฟังพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนหลังจากที่สลดหดหูนะครับกับยอดขายรถยนต์ยอดส่งออกยอดผลิตในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพอมาถึงเดือนพฤษภาคมก็พอจะยิ้มออกกันได้บ้างพอจะยิ้มออกนะครับเพราะว่าทั้ง3ยอดที่ว่าเนี่ยนะครับยอดผลิตยอดส่งออกยอดขายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนแล้วมันก็เพิ่มขึ้นบวกทุกยอดบวกทุกยอดก็คือเมษาเนี่ยตกหนักว่าหนักมากหนักมากหนักที่สุดแล้วก็พฤษภาบวกทุกยอดแต่ว่าถ้าเทียบกันกับปีก่อนก็ยังติดลบมหาศาลอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับเอายอดผลิตก่อนยอดผลิตเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยผลิตได้ 56,000 กับ35คันนะครับครับเทียบกับพฤษภา62เนี่ยติดลบไป 69% โอ้โหเทียบกับเมษาแต่ถ้าเทียบกับเมษาปีเดียวกันนะบวก 127%อ๋อก็อีกแล้วก็คือเมษานี่ตกหนักสุดคือเมษาแล้วผลิตได้ 24,000 กว่าคันนะครับทีนี้มกราถึงพฤษภา5เดือนรวมผลิตไปแล้วนะครับ 534,428 คันลบเมื่อเทียบกับ5เดือนของปีก่อน 40.2% โอ้โหแต่ยอดนี้คือหมายความว่าเป็นยอดที่ใช้ในประเทศด้วยและก็ส่งออกด้วยยอดผลิตรวมซึ่งรวมแล้วประมาณ2ล้านคันปีที่แล้วครับนะครับแต่ว่า5เดือนเนี่ย5เดือนใช่5เดือนเนี่ยตกไป 40% ประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูยอดส่งออกบ้างยอดส่งออกนะครับพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกไป 29,894 คันก็เกือบ 30,000 คันนี่แหละครับเทียบกับพฤษภาปีก่อนตกไป 68.6%นะแต่เทียบกับเมษาปีเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 4.7% ก็ยังเพิ่มนะกระเตื้องขึ้นนิดนึงกระเตื้องขึ้นนะครับเพราะเมษาเนี่ย
ส่งออกไปแค่ 20,000 คันเองนะครับทีนี้มาถึงยอดที่น่าสนใจก็คือยอดขายนี่แหละนะครับยอดขายพฤษภาคมที่ผ่านมาขายไป 40,000 กับ418คันเทียบกับพฤษภาปีก่อนติดลบ 54% ประมาณนี้ขึ้นนึงแต่ถ้าเทียบกับเมษายนนะครับปีเดียวกันเนี่ยบวกขึ้นมา 34.2% ว้าวว้าวยิ้มออกเริ่มยิ้มออกเมษาขาย 30,000 คันประมาณนี้พฤษภาขาย 40,000 คันครับประมาณนี้นะครับทีนี้5เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ขายไปแล้วทั้งหมดรถยนต์นะครับ 270,000 กับ591คันตกลงไปจาก5เดือนแรกของปีก่อน 38.2% ก็เอานะไม่มากเท่าไหร่ฟังดูพอใช้ได้นะฟังดูพอใช้ได้พอใช้ได้เมื่อเทียบกับสภาวะการหรือบรรยากาศที่ผ่านมาใช่ไอ้โควิดทั้งโลกนี่นะโอ้โหมันแสบคือก็คือตกไปไม่ถึง 40% นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็นี่ครับคือถ้าเอานี้คนมองโลก3แบบมองโลกแง่ดีเนี่ยก็จะบอกว่าอันเนี้ยเริ่มอยู่ละอยู่ตัวเมษานี่คือหนักสุดพฤษภาขึ้นมาหน่อยและเขาจะค่อยๆปรับตัวขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆไปถึงเดือนกันยานี่ก็คือเรียกว่าถือว่าจะเริ่มขึ้นชันหน่อยละขึ้นไม่ใช่โควิดขึ้นนะยอดขายรถแล้วก็ไปถึงงานเราตอนปลายปีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเฮแต่ถ้ามองโลกแบบกลางๆเนี่ยก็ยังกลัวระลอก2อยู่ซึ่งไอ้ระลอก2เนี่ยก็ไม่มีใครบอกได้อีกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าท่านนายกตอนนี้บอกมาพูดแล้วภาวะวิกฤตยังอยู่ในมือยังไม่เปลี่ยนการที่ท่านบอกว่าเคอร์ฟิวชั่วคราวถ้ามันขึ้นมาอีกท่านก็สั่งใหม่เพราะนั้นผมเชื่อว่าคิดแบบกลางๆเนี่ยก็ยังอุ่นใจว่าท่านนายกมีประสบการณ์มาแล้วแต่ถ้าคิดแบบเลวร้ายสุดเลยมองโลกแง่ลบเลยก็คือโอ้โหเราต้องอยู่มันอีกนานยังไม่มีวัคซีนอ่ะอันนี้คือตายตั้งแต่คิดละคือถ้าคิดอย่างนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรก็กอดอกแล้วไม่ต้องอยู่รอวัคซีนไม่ต้องอยู่รอวัคซีนเอานะนะแต่ผมเชื่อว่ารถยนต์เราเนี่ยยังไงก็ตามความต้องการเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะการที่ยิ่งมีโควิดเนี่ยไอ้การไปใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยก็เป็นคนพยายามจะเลี่ยงถ้ามีศักยภาพพอที่จะซื้อรถได้ก็ยังอยากซื้อรถอยู่เพราะฉะนั้นก็มองแล้วมันน่าจะค่อยๆค่อยๆแต่ถ้ามองแบบสภาอุตสาหกรรมนะสภาอุตสาหกรรมอาจจะเป็นแบบกลางๆค่อนมาทางพวกที่3หรือเปล่าไม่รู้นะคือเป้าหมายปรากฏว่าตอนนี้ออกมาบอกว่าเป้าหมายเหลือประมาณยอดผลิตปีนี้ประมาณล้านคันล้านคันก็คือครึ่งนึงครึ่งนึงของที่ตั้งเป้าไว้ก็ขาย50ส่งออก50ประมาณนี้แหละนะครับในต่างประเทศก็อย่างที่บอกว่ามันมีโควิดคือในต่างประเทศยังเยอะอยู่ยังเรียกว่ายังหนักหนาสาหัสอยู่นะครับคือส่งออกเนี่ยจะหนักหนาใช่แล้วขายในประเทศมันจะค่อยๆในประเทศเนี่ยทางสภาสังก็มองว่ากำลังซื้อเนี่ยมันลดลงอ๋อครับใช่ไหมก็ตอนนี้เขาพยายามจะกระตุ้นให้รัฐเนี่ยไปบอกแบงค์ให้ปล่อยง่ายหน่อยคือความหวังของสภาอุตสาหกรรมก็คือหรือผู้ผลิตก็คือให้รัฐรีบช่วยกันฟื้นเศรษฐกิจให้เร็วก็เอาละนั่นคือความหวังนะต้องฟื้นเร็วว่างั้นเถอะจะมีเที่ยวปันสุขจะมีอะไรปันสุขตั้งหลายก็รีบทำกันหน่อยนะครับเพราะว่ามาตรการอื่นในรัฐปฏิเสธหมดนะครับเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่รถภาษีสรรพสามิตอะไรไม่เอาซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเราไม่เห็นด้วยใช่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการค้าครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่อง demand supply คุณสยศคือถ้าอย่างตอนนี้ลดราคาครับโปรโมชั่นเห็นนะสิ่งเหล่านี้คือผู้บริโภคจะได้อัตโนมัติเลยโดยที่รัฐไม่ต้องไปยุ่งเรื่องการเก็บภาษีก็ว่ากันแต่ละบริษัทก็คือมีการใช้ต้องมีแคมเปญการตลาดของตัวเองใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของการค้าไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันอันนี้อย่างวันนั้นไปขอเขาลดรัฐบาลลดภาษีเนี่ยรัฐบาลก็เก่งนะก็ฟังจบเนี่ยเขาบอกมาบอกว่าก็ไม่ได้บอกมาว่าจะให้ลดประเภทไหนบ้างก็เลยไม่ลดแล้วก็ไอ้ที่มาแลกรถเอารถใช้แล้วมาแลกอะไรให้เงินเพิ่มมันก็มาแบบไอ้รถคันแรกนั่นแหละเพราะนั้นไม่ทำเนี่ยดีแล้ว
ครับอันนี้เป็นไงคือไม่ว่าจะเอาเงินส่วนไหนมามันก็คือเงินภาษีมันก็เงินภาษีก็เงินของเรานี่แหละใช่คนนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็จะเสียหายไปด้วยครับแต่ก็อย่างว่าตอนนี้เขาพยายามให้รัฐไปกระตุ้นแบงก์อะพูดง่ายแบงก์กับพวกไฟแนนซ์เนี่ยให้พิจารณาแบบอ่อนหน่อยนะไม่งั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่จะปล่อยกู้มันยากเพราะยากคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้วิธีซื้อเงินกู้อยู่มันก็ยากด้วยเนี่ยตรงเนี้ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะไปช่วยยังไงกระตุ้นคืออาจจะมีดอกเบี้ยราคาถูกมาให้เขาซึ่งมีอยู่แล้วนะเห็นว่าดอกเบี้ยแค่คิดอะไร2%แล้วก็ระยะยาวอะไรเงี้ยและบางบริษัทเนี่ยได้ประโยชน์อย่างนี้ด้วยนะคือ 2% แล้วเนี่ย6เดือนแรกไม่ต้องผ่อนรัฐบาลเป็นคนออกดอกเบี้ยให้อันนี้ดีคือถ้าเอานี้เนี่ยไปเสริมพวกการเงินนะผมว่าเขาจะพิจารณาคือหย่อนได้หน่อยหย่อนได้หน่อยซึ่งก็จะดีกับการค้าก็น่าจะช่วยได้มากทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับตลาดรถยนต์ก็ดูไม่ถึงกับซบเซานะเพราะว่าถ้าดูกันจริงๆเนี่ยช่วง 3-4 เดือนเนี่ยมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่30กว่ารุ่นนะใช่30กว่ารุ่นเหมือนแบบออนแอร์แบบออนแอร์แบบไลฟ์แบบแจกข่าวแบบอะไรเนี่ย30กว่ารุ่นครับแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าท็อปๆหน่อยครับรุ่นที่เรียกว่าคนมีตังค์ซื้อหน่อยรุ่นธรรมดานี่ก็เปิดน้อยหน่อยว่าเดือนนี้หน่อยแต่ว่าส่วนมากจะแบบว่า5ล้าน10ล้าน40ล้านขึ้นไปอันนี้มันแสดงอะไรมั้ยก็ผมว่าคือคนที่กระเทือนตอนนี้ก็คือคนที่รายได้น้อยรายได้น้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บสะสมพวกนี้ก็รัฐก็ต้องมีช่วยใช่ไหมไอเดือนละ 5,000 3,000 อะไรก็ว่าไปครับส่วนคนระดับกลางเนี่ยอาจจะมีเงินแต่ใช้ยากขึ้นแล้วก็ถ้าคนระดับมีรายได้สูงเนี่ยพวกนี้ก็คือเก็บเงินไว้ก่อนแต่พร้อมจะใช้จ่ายได้เพราะนั้น40ล้านออกมาไม่เห็นมีใครบ่นเลยนะเงียบเลยขายได้บ้างรู้ก็คงได้นะก็คงได้เลยก็คงได้ครับดังนั้นดูแล้วผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับนะสำหรับคนซื้อก็คือไม่ไหวก็ไว้ก่อนไว้ก่อนไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไหวตอนนี้โอกาสทองผมว่าตอนนี้โอกาสทองโปรโมชั่นจะซื้อรถโอ้โหราคาตัดโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะบางยี่ห้อเนี่ยโอ้โหเล่นเกือบครึ่งครับก็ดีแล้วไปต่อรองหลังใหม่ผมมันก็ยังได้อีกนะเพราะฉะนั้นตลาดรถตอนนี้ก็ต้องรอดูครับยังไงแต่ว่าถ้ามองโลกในแง่ดีปลายปีนี้รับรองว่าน่าจะระเบิดแน่คือครั้งแน่นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วง X-ray ครับคำถามถามว่า Crossword ยอมรับโจทย์ในการผลิตเครื่องยนต์หายใจเองพละกำลัง 1,000 แรงม้าให้กับรถยนต์ค่ายใดครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่ inbox ของเรานะครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับและตอนนี้เวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานรายการคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ